ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปาฐกถาเรื่องวันเวลาเปลี่ยนแต่ปณิธานไม่เปลี่ยนซึ่งเป็นตอนที่1 นะครับยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตได้กล่าวถึงพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุในพิธีสลายสรีระสังขารของหลวงพ่อปัญญาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับรายละเอียดของปาฐกถาของพระเดชพระคุณนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากมายครับเราไปฟังต่ออีกตอนที่2ครับหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นแม่ทัพธรรมที่จะห้ำหั่นกับความโง่อวิชชาของคนมีกัลยาณมิตรมากมายมิใช่เฉพาะในรุ่นเดียวกันมาอยู่วัดจุลมหาก็สร้างธรรมทายาทมาสนับสนุนงานของท่านและไม่ใช่เฉพาะในวัดชนประธานสร้างแนวร่วมพันธมิตรนอกวัดชาวพุทธทั่วไปตามปณิธานข้อ6ของท่านซึ่งจะกล่าวต่อไปสนับสนุนกิจการของมหาจุฬาที่ผู้พูดเป็นอธิการบดีเพราะถือว่าเป็นแนวร่วมเป็นพันธมิตรกันต่อสู้กับความโง่ด้วยการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรแก่ชาวพุทธทั่วโลกท่านสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เริ่มจากข้อแรกที่อุทิศชีวิตเพื่อพระรัตนตรัยก็ยากละข้อที่สองความมุ่งหมายอยู่ที่ประกาศคำสอนที่แท้ของพระพุทธศาสนามีคำสอนแท้และคำสอนไม่แท้ปนกันอยู่หลวงพ่ออธิบายว่ามันเหมือนกับผลไม้มันต้องมีเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีเปลือกคำสอนแท้เหมือนเนื้อในของมังคุดพิธีกรรมไสยศาสตร์บางอย่างนี่เป็นเหมือนเปลือกแล้วคนเรามาติดเปลือกผลไม้มากกว่าเนื้อในก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระจากการลิ้มรสพระธรรมดังนั้นเป้าหมายของหลวงพ่อคือปอกเปลือกแล้วยื่นเนื้อในที่ดีเป็นแก่นพระศาสนาโดยในการที่จะปอกเปลือกนี่ปณิธานข้อที่3ก็คือต้องกล้าพูดความจริงทุกกาละคือทุกเวลาทุกเทศะทุกสถานที่ไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้ามันเป็นความจริงเป็นความถูกต้องดีงามท่านพูดเสียจนบางครั้งวิยุประเทศไทยเขาไม่ให้ออกอ่ะเพราะพูดความจริงเขางดรายการท่านเคยเทศทุกวันอาทิตย์ไปพูดอะไรก็ไม่รู้ระงับอ้างว่าเสียงไม่ค่อยดีแล้วหลวงพ่อตอนวัยชราท่านมาบอกบ่นกับอาตมาเราก็ต้องดำเนินการหาทางให้กลับไปพูดและออกทีวีเหมือนเดิม
บางทีคนเข้าใจท่านผิดเซ็นเซอร์ห้ามก็มีแล้วท่านหยุดไหมไม่หยุดกล้าการกล้าพูดเนี่ยบางทีพูดจริงไม่เพราะพูดเพราะไม่จริงใครมาพูดเพราะกับเราอาจจะไม่จริงแต่หลวงพ่อพูดจริงซึ่งใครมาเป็นลูกศิษย์ก็จะรู้ว่าเวลาที่ท่านต่อสู้กับไสยศาสตร์เนี่ยทำลายล้างสิ่งเหลวไหลในพุทธศาสนามันไปสะเทือนใจคนซึ่งเป็นปณิธานข้อที่4ข้าพเจ้าจักต้องสู้ทุกวิถีทางเพื่อทำลายสิ่งเหลวไหลในพุทธศาสนาและนำความเข้าใจที่ถูกมาให้แก่ชาวพุทธเวลาที่พระท่านหลวงพ่อปัญญานาถะตั้งปณิธานนี้ท่านอ้างพระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยในอินเดียเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปทำลายสิ่งเหลวไหลของคนในสมัยโน้นที่เขาเชื่อผิดและก็สอนสิ่งที่ถูกต้องมาทดแทนบางทีปฏิวัติบางทีปฏิรูปพระพุทธเจ้าเลยนะปฏิวัติเรื่องอะไรความเชื่อเรื่องอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องพระพรหมสร้างโลกเนี่ยล้มเลยล้มระบบเลยมันไม่ถูกต้องไปเชื่ออำนาจงมงายของพระพรหมลิขิตก็ไม่ถูกต้องเชื่อได้อย่างไรว่าทำบาปเยอะแยะแล้วจะให้บริสุทธิ์ง่ายนิดเดียวโดดตูมไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาล้างบาปก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ถ้าคนทำบาปแล้วไปล้างบาปในแม่น้ำคงคาได้ขึ้นสวรรค์ป่านนี้ปลาและเต่าในแม่น้ำคงคายึดสวรรค์หมดแล้วพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงๆนะมันกระเทือนทั้งระบบเลยนะปลาและเต่ามันอาบทุกวันยึดสวรรค์หมดแล้วเป็นสวรรค์ปลาสวรรค์เต่าไปเชื่อได้อย่างไรนี่คือปฏิวัติปฏิรูปเราล้างบาปได้แต่ไม่ใช่ล้างทางกายล้างที่ใจไม่ทำชั่วทั้งปวงทำดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสไม่ทำบาปทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอัญญังวิโสทเยความบริสุทธิ์และความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นใครเล่าจะทำให้เราบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองได้เรื่องกรรมมาแล้วกรรมคือเราทำไม่ใช่พรหมลิขิตให้เราเศร้าหมองหรือเราบริสุทธิ์อยู่ที่การกระทำปฏิรูปศาสนาพรหมสี่หน้าไม่ใช่อะไรเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาพลอยยินดีอุเบกขาเป็นกลางวางเฉยพระพรหมเอามาไว้ในตัวเราเป็นผู้ประเสริฐแต่ให้เป็นพรหมวิหารธรรมปฏิรูปคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทะก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพิธีกรรมรักษาไว้แต่พิธีกรรมนั้นใส่เนื้อหาสาระเข้าไปใหม่ให้มันมีประโยชน์สวดศพก็ต้องมีแต่แถมเทศเข้าไปวัดชนประธานเนี่ยวางระบบของวัดเรียบร้อยเมื่อมีชื่อเสียงอยู่ที่วัดอุโมงค์ที่เชียงใหม่อยู่ที่นั่น10ปีอธิบดีกรมชลประทานก็ไปนิมนต์มาเป็นสมภารวัดชนประทานที่สร้างใหม่
ท่านรับเป็นเจ้าวาดไม่ใช่เพราะว่าอยากเด่นอยากดังอยากได้อำนาจท่านอยากทำงานท่านถามเลยว่าวัดที่ว่าเนี่ยเป็นสร้างใหม่หรือวัดเก่าถ้าเป็นวัดเก่ามีพระเยอะๆไม่เป็นเจ้าวาดเพราะเขาเรียกว่ามันมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรรองรับไว้แล้ววัดเขามีระเบียบของเขาเราไปเป็นเจ้าวาดไปครองวัดที่มีคนอื่นอยู่แล้วทำระบบมาแล้วเนี่ยมันปฏิวัติปฏิรูปยากวัดเก่ามีคนอยู่เยอะมีอะไรเยอะไม่เป็นเจ้าวาดไม่เป็นสมภารจะเป็นเจ้าวาดวัดเก่าได้จะต้องเป็นวัดร้างตั้งใหม่ไม่มีพระสักองค์เดียวโอ้ชอบกลนะคิดแบบนี้เลยแต่นี่คือคนมุ่งงานไงสตังค์ไม่มีสักบาทหนึ่งอะวัดแบบนี้และจะไปเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อปัญญานันทะว่าอย่างนั้นเริ่มใหม่และพอทราบว่าวัดชนประธานรังสิริตคือกรมชนประธานรังสิริตก็คือสร้างโดยยุบวัดเก่าสองวัดเข้าด้วยกันเริ่มระบบใหม่เลยมาวางระบบปฏิรูปอยู่ที่นี่พิธีกรรมไม่ว่าจะบวชหน้างานศพหรืออื่นๆยึดหลักเป็นระเบียบเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งเป็นปณิธานของวัดนี้เจ้าอาวาสรุ่นต่อๆมาก็ต้องรักษาไว้รักษาปณิธานของวัดนี้ไว้สิ่งที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็นปฏิวัติปฏิรูปท่านทำอะไรบ้างนี่มีรายละเอียดเยอะข้อที่5มันสืบเนื่องมาจากข้อ1ที่ทำนี่ไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่อัตตาธิปไตยขอเพียงมีปัจจัย4เลี้ยงชีพพอแล้วพอเพียงนี่เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงมาจากคำว่าจำเป็นคนเราเนี่ยถ้าบริโภคตามความจำเป็นเนี่ยมันไม่ยุ่งยากพอเพียงอยู่บนฐานของจำเป็นเราจำเป็นต้องบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่อิ่มไม่เกิดทุกข์ปฏิบัติทำได้นี่คือความจำเป็นแต่บางคนบริโภคอาหารเพื่อความพอใจไม่ใช่จำเป็นอย่างเดียวพอใจคือมีความสุขในการรับประทานพอใจที่ได้ทานของแพงอวดเพื่อนมันมีคุณค่าเทียมเพิ่มเข้าไปเยอะคุณค่าแท้ของอาหารคือประโยชน์ต่อร่างกายกำจัดความหิวโหยลดเวทนาปฏิบัติธรรมประโยชน์ของอาหารนี่คือคุณค่าแท้ตามความจำเป็นแต่เราไปจ่ายเนี่ยซึ่งถ้าบริโภคตามความจำเป็นเนี่ยปริมาณมันก็แค่นี้แหละแต่พอเอาความพอใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความอร่อยสีสันกลิ่นราคามันเพิ่มแล้วยังแสดงฐานะทางสังคมอีกต้องไปร้านนั้นร้านนี้ราคาแพงมหาศาลถ้าเพื่อความจำเป็นอาจจะไม่ถึง100บาทก็อิ่มและเป็นประโยชน์แต่พอเพื่อความพอใจมันเพิ่มเป็นพันเป็นหมื่นในอาหารที่มีคุณค่าแท้เท่ากันรถยนต์ที่เราใช้เพื่อความจำเป็นคุณค่าแท้คือการจราจรที่รวดเร็วคุณค่าแท้อาจจะใช้เงินไม่มากบางคนเขาจึงเขียนรถเขาสมโสมเนี่ยแต่เขาเขียนท้ายรถว่าดีกว่าเดินนี่คือคุณค่าแท้ที่ฉันไม่ต้องเดินเนี่ยแต่พอเราไปซื้อเนี่ยเรามีราคาแพงคุณค่าเทียมสเตตัสฐานะทางสังคมอวดกัน
ต้องรถยี่ห้อนี้แบรนด์เนมจากประเทศนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เน้นความจำเป็นสนองความจำเป็นและดึงระดับความพึงพอใจนี่อย่าให้มันสูงเกินฐานะคนเราไม่ได้พิจารณาตัวเองยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยมันควรจะมีกระเป๋าใส่หนังสือไปในราคาเท่านี้คุณค่าแท้แต่เขาก็ไปซื้อพวกหลุยติงตองมันเกินฐานะนักศึกษาความพึงพอใจมันสูงเกินไม่อยู่ที่ความจำเป็นหลวงพ่อปัญญานันทะบอกว่าสมบัติส่วนตัวนี่แค่ปัจจัย4พอเลี้ยงอัตภาพเท่านั้นนี่คือความจำเป็นแต่ถ้าท่านมีสถานะทางสังคมเพื่อประโยชน์ในการทำงานอะไรต่างมันก็จำเป็นไปเจรจาธุรกิจนั่งรถกระป๋องไปใครเขาจะคุยกับท่านเป้าหมายเป็นตัวกำหนดว่าอะไรพอเพียงหรือไม่พอเพียงขึ้นอยู่กับเป้าหมายในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำไมนิโรธคือเป้าหมายจึงมาก่อนมรรคคือทางสายกลางเพราะเป้าหมายเป็นตัวกำหนดทางสายกลางปณิธานคือดมการต้องมาก่อนวิถีชีวิตปณิธานน้อยท่านก็พยายามน้อยปณิธานสูงแบบหลวงพ่อปัญญาท่านก็พยายามมากปณิธานต่ำมันก็แค่นี้ต้นไม้นี่ถ้ามีลูกให้ท่านสอยสูงขึ้นไป10เมตรท่านต้องใช้ไม้สอย10เมตรบวกกับความสูงของร่างกาย10เมตรถึงจะพอดีแต่ถ้าลูกไม้ผลไม้มันอยู่5เมตรใช้ไม้10เมตรมันสูงไปความพยายามของเราจะสักขนาดไหนอยู่กับปณิธานคือเป้าหมายถ้าปณิธานสูงมากอย่างหลวงพ่อปัญญานันทะต้องพยายามมากแล้วมันจะพอดีกับเป้าหมายทางสายกลางคือพอเหมาะกับเป้าหมายสูงไปขยันไปก็ไม่ได้ขี้เกียจก็ไม่ได้ท่านฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป้าหมายอยู่ที่ไหนจะเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันมานั่งฟังแค่นี้เนี่ยไม่บรรลุหรอกต้องเทศกัน3วัน3คืนยังไม่แน่ใจเลยนะแต่ถ้ามุ่งเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นกัลยาณปุถุชน 2-3 ชั่วโมงก็พอแล้วได้ฟังเทศบ้างก็ยังดีในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยวันโกนให้ละวันพระให้เว้นมันอยู่ที่เป้าหมายทำไมคนบางคนปฏิบัติแค่นี้ไม่พอจึงต้องไปบวชเพราะเป้าหมายเขาสูงเขาต้องการที่จะเจริญในทางธรรมยิ่งขึ้นไปเห็นไหมเป้าหมายเปลี่ยนกระบวนการในการปฏิบัติเปลี่ยนคำว่าเป้าหมายหมายความว่าสูงขึ้นแต่ไม่ได้ทิ้งเป้าหมายขยับสูงขึ้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้คนเราสันโดษในการบริโภคปัจจัย4แต่อย่าไปสันโดษในการทำความดีเวลาบริโภคปัจจัย4บริโภคตามความจำเป็นเอาคุณค่าแท้แต่เวลาทำความดีอย่าไปสันโดษคือมักน้อยจบป.7พอแล้วไม่เรียนสันโดษไม่ได้ต้องเรียนให้จบมัธยมจบมัธยมถ้าเรียนได้ก็อุดมศึกษาต่อไปรักษาศีล5ได้แล้วไม่ใช่พอใจอยู่แค่นั้นต้องศีล8ศีล10 227เลื่อนขั้นในความดีอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะลักษณะ2ประการคุณสมบัติ2ประการ1กุสเลสุธรรมเมสุอสันตุทิตาไม่สันโดษในการทำความดี2อัปปติวานิตาประธานสมิงไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรหลวงพ่อปัญญานันทะมีทั้ง2ข้อการทำความดีตามปณิธาน6ข้อนี่ทำให้ครบและทำให้มากๆไม่สันโดษไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดชนประธานพอแล้วไม่ออกเทศไม่ออกสอนไม่ไปทั่วโลกอย่างที่ท่านทำ
ไปเปิดวัดสาขาในอเมริกาในยุโรปนี่ถ้าไปดาวอังคารได้ท่านไปเปิดแล้วเพราะไม่สันโดษในการทำความดีและในการทำความดีมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเป็นแม่ทัพธรรมเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่ท้อถอยในการทำความดีนั้นปณิธานที่ตั้งไว้คือเป้าหมายเดินไปสู่เป้าหมายตามปณิธานนั้นเจอปัญหาเจออุปสรรคท่านไม่ย่อท้อไม่ถอยข้อสุดท้ายข้อที่6ข้าพเจ้าถือว่าคนประพฤติชอบตามหลักธรรมเป็นผู้ร่วมงานของข้าพเจ้านอกจากนี้ไม่ใช่ใครที่อยู่ในแนวอุดมการณ์เดียวกันอุทิศตนเพื่อพระรัตนตรัยท่านถือว่าเป็นแนวร่วมเป็นพรรคพวกเป็นพันธมิตรหมดเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าในยามที่ท่านช่วยคนอื่นด้วยการไปเทศไปสอนคือให้ธรรมทานท่านใช้ธรรมทานเป็นการผูกมิตรใครนิมนต์ท่านท่านไปเทศให้ฟังวัดไหนนิมนต์ก็ไปแล้วท่านก็ได้วัดนั้นเป็นพันธมิตรเพราะเป็นแนวเดียวกันมหาจุฬานิมนต์ท่านท่านก็ไปและไม่ใช่แต่จะรับนิมนต์อย่างเดียวเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มายกถวายมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิไลทุกตลอดทุกปีทุกเดือนจนกระทั่งเป็นพระธรรมโกษาจารย์ท่านจึงไปประกาศที่วัดมหาธาตุอาตมาก็นั่งฟังอยู่แบ่งนิตยภัตต์คือเงินประจำตำแหน่งชั้นธรรมเนี่ยเป็นสองส่วนส่วนครึ่งหนึ่งถวายมหาจุฬามูลนิธิเหมือนเดิมอีกครึ่งหนึ่งถวายวัดที่พัทลุงไม่เปลี่ยนเดินไปตามเส้นทางนั้นและจับมือกับผู้ที่ร่วมอุดมการสร้างธรรมทายาทขึ้นมาท่านเผยแผ่เองด้วยอลังกาตรงคือเผยแผ่เองสอนเองตามอุดมการอลังสังวิทาตรงจัดการให้คนอื่นทำคือเผยแผ่ด้วยตามแนวของท่านท่านจึงสร้างธรรมทายาทมีเจ้าวาดไม่ใช่เฉพาะที่วัดนี้นะท่านไปอยู่วัดปัญญานันทารามไปทรงไปเผยแผ่ที่วัดปัญญานันทารามท่านเจ้าคุณสง่าเนี่ยตมาก็ไปดูไปช่วยตามอุดมการนั้นในอเมริกามีวัดพุทธธรรมวัดอตัมมยตาวัดอื่นๆสอนในแนวเดียวกันหมดนี่คือแนวร่วมพันธมิตรธรรมทายาทที่ท่านสร้างในการดำเนินการที่ว่าท่านสอนเองด้วยอลังกาตุงจัดการให้คนอื่นสอนด้วยนี่แหละท่านจึงเป็นแม่ทัพธรรมแม่ทัพไม่ได้รบคนเดียวแต่วางแผนกำหนดให้คนอื่นรบตัวเองอาจจะเรียกว่าบางครั้งต้องถือธงนำหน้าเหมือนพระนเรศวรทำยุทธหัตถีเองแต่ไม่ได้ทำบ่อยใช้ทหารรบช่วยคนอื่นช่วยมันเป็น movement เป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นทำเองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พระหนุ่มเนรน้อยเดินตามอาตมาก็เดินตามปฏิปทาของท่านในปี2518มีการชุมนุมยุวสงฆ์ที่ลานอโศกหลวงพ่อปัญญานันทะไปปาตกถาอาตมานั่งฟังอยู่เป็นนิสิตมหาจุฬาประโยคคำพูดหนึ่งที่ก้องอยู่ในหูตลอดเวลาและเป็นแรงบันดาลใจให้ทำงานท่านพูดประโยคว่าคนสร้างงานงานก็สร้างคนเราสร้างงานทำงานด้วยการทุ่มเทอุทิศและผลมันจะมาเองเราไม่ต้องไปประกาศไปโฆษณาอะไรหรอกงานมันจะสร้างคนพระมหาเถระผู้มีคุณูปการต่อวงการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติคือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปในการแสดงพระธรรมเทศนาหรือการเทศท่านมีลักษณะพิเศษก็คือการปาตกถาธรรมครับณปัจจุบันนี้หลวงพ่อปัญญาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเหล่าศิษยานุศิษย์ยังคงรักษาไว้ในการที่จะนำหลักธรรมที่หลวงพ่อได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติตามครับก็ขอนำหลักธรรมนี้มามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่าน
ถือว่าเป็นการบูชาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับในฐานะที่เป็นพระมหาเถระผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้รับคุณูปการจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุอย่างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาครับนี่คือบทบาทหนึ่งครับที่เราได้นำเสนอสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า